สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟโป้งกลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและในเทปนี้นะครับเราเอาใจทุกๆคนที่ห่วงสุขภาพนะครับแต่ว่ายังให้ความสำคัญกับความอร่อยมากๆอยู่นะครับผมเมนูนี้เบาอร่อยทำง่ายและได้สุขภาพครับผมกับเมนูแซลมอนย่างกับสปินาชครับผมส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีชิ้นแซลมอนนะฮะอันนี้เราจะเสิร์ฟแบบสวยๆเบาๆบางๆนะครับเขาเลยชิ้นประมาณแค่นี้พอนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เป็นหน้าตัดส่วนประมาณเกือบๆจะถึงท้องเขาครับส่วนนี้อร่อยมากนะครับผมมีกระเทียมสับนะครับผมมีไข่ปลาคาเวียอันนี้เป็นคาเวียที่ทำมาจากสาหร่ายนะครับส่วนต่อมานี่คือสปินาชอย่างที่บอกคุณผู้ชมอาจจะงงโอ้ยสปินาชเหรอแล้วชื่อไทยคืออะไรเอาง่ายๆมันคือปุยเล้งนะครับปุยเล้งคือสปินาชจีนนั่นเองนะครับอันนี้ผมฉีกมาให้เอาเฉพาะส่วนใบนะครับไม่เอาก้านเลยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการฉีกให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับผมต่อมาเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศกินสดนะครับผมหั่นครึ่งนะครับนี่คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างเสิร์ฟคู่กับแซลมอนนะครับแค่นี้เองคุณผู้ชมส่วนผสมของเราอิ่มอร่อยง่ายและเห็นไหมดูมันเบาๆนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงแซลมอนกับมะเขือเทศกันก่อนเลยเดิมๆง่ายๆครับเกลือผมปรุงด้านเนื้อนะครับแซลมอนเราจะเสิร์ฟทั้งหนังดังนั้นเราจะไม่ปรุงด้านหนังเอาแต่ด้านเนื้อนะครับเกลือครับนี่ปรุงมะเขือเทศไปด้วยมะเขือเทศผมปรุง2ด้านแต่แซลมอนผมปรุงด้านเดียวครับโอเคเกลือพริกไทยและน้ำมันมะกอกคุณผู้ชมนะครับน้ำมันมะกอกทาด้านหนังด้วยนะครับโอเคถูให้ทั่วคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพักเขาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทำส่วนอื่นกันก่อนให้รสชาติมันซึมเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปุยเล้งหรือว่าสปินาชกันผมจะบอกวิธีการเตรียมให้คุณผู้ชมดูโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเตรียมปุยเล้งหรือว่าสปินาชกันนะครับผมคุณผู้ชมดูมันมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบบ้านเราทําทั่วไปบางทีเขาก็เด็ดทั้งก้านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมต้องท้าความก่อนว่าเชฟชาวฝรั่งเศสที่เป็นอาจารย์ของผมเนี่ยเขาสอนมาว่าถ้าจะทำสปินาชให้เขาเรียกว่า perfect spinach เลยคือได้เป็นใบนุ่มๆของเขาเลยเนี่ยเขาเอาแต่ใบเลยคุณผู้ชมเขาฉีกอย่างนี้เลยไม่เอาก้านเลยอ่ะเหลืออย่างเงี้ยขาดวิ่นได้ไม่เป็นไรทีแรกผมก็สงสัยเฮ้ยมันไม่สวยเปล่าเขาบอกว่ามันจะไปแคร์อะไรเพราะเดี๋ยวเราเอาไปผัดยังไงมันก็เละๆเป็นชิ้นๆอยู่แล้วนะครับเราก็ฉีกไปเลยคุณผู้ชมจริงๆมันเตรียมง่ายมากเลยเนี่ยแล้วก็ฉีกเอาก้านๆออกไปเนี่ยเท่านี้เองฟืดเห็นไหมเหลือแกนๆไว้แต่ถ้าอ่อนๆก็ดึงมันออกมาเลยนะครับง่ายๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ไปล้างน้ำผ่านเท่านี้เรียบร้อยโอเคสปินาชเสร็จเดี๋ยวผัดกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มผัดปุยเล้งหรือว่าสปินาชกันก่อนเลยนะครับผมเลือกที่จะใช้ซอสแพนหรือว่าหม้อทรงสูงมีด้ามนะครับเพราะว่าง่ายดีนะครับไม่ต้องกังวลเลอะเทอะด้วยคุณผู้ชมอาจจะใช้กระทะเหล็กธรรมดาทรงเตี้ยก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับผมตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วผมลงน้ำมันมะกอกลงไปนะครับโอเคไม่ต้องเยอะมากผมกลิ้งให้ทั่วหลังจากนั้นผมจะลงกระเทียมครับผมเจียวกระเทียมก่อนให้มันหอมๆเลยนะครับไฟผมใช้ประมาณปานกลางค่อนไปอ่อนนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ต้องการให้กระเทียมผมไหม คุณผู้ชมเห็นสปินาชของผมไหมครับพูนๆอย่างนี้นะฮะเอาเข้าจริงเดี๋ยวมันเหลือแค่ประมาณ1/4ของที่เห็นนี่คุณผู้ชมดังนั้นเป็นอะไรที่เวลาทำสปินาชนะ
โอ้โหฉีกแทบตายเตรียมไว้ตั้งเยอะปรากฏว่าได้นิดเดียวคุณผู้ชมโอเคครับกระเทียมเริ่มเกือบๆจะเปลี่ยนสีแล้วผมใส่สปินแนชลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนสีจนไหม้นะฮะเราก็ผัดลงไปลงมาเลยครับเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปเองคุณผู้ชมอันนี้ผมผัดยีๆเพื่อให้มันไปซับความร้อนไม่ให้กระเทียมเปลี่ยนสีนะครับโอเคคายน้ำออกมาคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำฟอดเลยโอเคตอนนี้ผมก็จะผัดให้มันนิ่มๆกันไปทีเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมเหลือก็จึงเดียวเองอ่ะถ้าอยากได้เยอะเราก็ต้องสปินแชเยอะวันนี้นะเชื่อไหมคุณผู้ชมว่านี่ทั้งแพ็คเลยนะได้แค่นี้เอาดิโอ้คุณผู้ชมคิดดูสุดยอดอ่ะผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อสปินแชนะไปตามตลาดดีกว่าซื้อในซูเปอร์คุณผู้ชมจนแน่เพราะว่าเขาขายราคาแบบแพงนะครับแล้วก็เนี่ยแพ็คหนึ่งได้แค่นี้คุณผู้ชมดูเด็กคนเดียวกินไม่รู้จะพอป่ะโอเคเราจะผัดให้พอสลบนะฮะแล้วเราปรุงด้วยเกลือพริกไทยเท่านั้นเองพอมันเริ่มงวดงวดเอาแค่เขียวอ่ะเราก็พอนะครับเพราะว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยเราไม่เอานะครับโอเคครับคุณผู้ชมเท่านั้นเองผมปรุงก่อนโอเคครับผัดให้มันแห้งนะครับพยายามให้เร็วๆไวๆอย่าให้สีมันหายเขียวนะคุณผู้ชมสำคัญมากนะฮะเวลาเราทำอาหารที่เกี่ยวกับผักใบเขียวอ่ะต้องรักษาความเขียวเอาไว้แล้วรักษายังไงปรุงให้เร็วที่สุดอย่าเคี่ยวไว้นานนะครับไม่งั้นสีเปลี่ยนแน่คุณผู้ชมโอเคไอ้ได้ทีละเดี๋ยวพอมันเริ่มแห้งผมก็พอเลยแต่เดี๋ยวเรามาย่างปลากันครับโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาย่างแซลมอนกับมะเขือเทศกันแล้วตอนนี้ผมใช้กระทะหน้าแบนนะครับมันเป็นเทฟลอนด้วยนะครับผมจะลงแซลมอนลงด้านหนังก่อนนะคุณผู้ชมผมลงเลยมันจะหดลงมานิดนึงเห็นไหมมันโกงไม่เป็นไรเราปล่อยมันนะครับแล้วผมเอาด้านหน้าของมะเขือเทศลงไปด้วยกันเลยด้วยน้ำมันลงไปอย่าให้เสียของครับจัดไปอย่าให้เสียโอเคคุณผู้ชมรีไฟลงมานิดนึงนี่ผมใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับแซลมอนเราจะทอดด้านละประมาณ 2-3 นาทีนะครับเรามาเช็คดูข้างในเราจะไม่ให้แข็งมากนะครับเราจะให้มันมีความฉ่ำๆอยู่นะครับเราจะทอดให้ด้านหนังของเขาอ่ะสีสวยก่อนนะครับเพราะเราจะโชว์หนังด้วยนะครับแล้วค่อยมาทอดด้านเนื้อเนื้อข้างในให้มันสีชมพูกูเลยอยากกินแล้วคุณผู้ชมนะครับใจเย็นรอสักครู่อย่างที่ผมบอกนะครับทอดตามที่เวลาที่พูดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เนื้อแซลมอนที่อร่อยมากตอนนี้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวพอใกล้ได้แล้วเรามาดูกันคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่สังเกต ง่ายๆนะแซลมอนของเราเนี่ยเขาจะเริ่มแบบขาวไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงกลางเริ่มเป็นชมพูเรื่อยๆด้านหนังโอเคแล้วไอ้เจ้ามะเขือเทศผมก็ใช้ได้แล้วผมก็ชิงกลับไปแล้วตอนนี้ผมรีบไฟลงหน่อยวันนี้ผมแอบเร่งผมกลับเอาด้านเนื้อลงแล้วคุณผู้ชมชิงคุณผู้ชมดูสีหนังเนี่ยโหสุดยอดบางกรอบไขมันในหนังของเขามันลายออกมาโอ้ยนี่มันทีวีแชมเปี้ยนหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคครับคุณผู้ชมด้านเนี้ยด้านเนื้อผมจะทอดน้อยกว่านะครับผมจะทอดประมาณนาทีครึ่งไม่ให้เกิน2นาทีนะครับให้ตรงกลางมันยังมีสีชมพูอ่อนและเลือดนะฮะแล้วเราพักเนื้อมันไว้นะครับความร้อนจากด้านนอกนะจะค่อยๆทำให้มันสุกทีละนิดทีละนิดน้ำในเนื้อจะฉ่ำเยิ้มออกมาอร่อยคุณผู้ชมเท่านั้นแหละเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจัดจานกันนะครับตอนนี้ขอผมอดทนกั้นน้ำลายกับเจ้าแซลมอนชิ้นนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปลาของเรากับมะเขือเทศเราสุกพร้อมแล้วผมพักเอาไว้แล้วให้มันน้ำในเนื้อมันค่อยๆบลีดออกมานิดนึงนะครับ
เรามาจัดจานกันเลยดีกว่าผมมีริงโมนะครับผมวางกลางเลยจะเอาสปินาชลงนะครับใช้หมดเลยคุณผู้ชมโอเคกระเทียมด้วยนะครับไว้เคี้ยวหอมๆกดให้มันเป็นชั้นขึ้นมานิดนึงโอเคแอบมีน้ำอยู่นิดนึงคุณผู้ชมผมเช็ดก่อนที่จะเอาริงโมออกนะครับมันจะได้แบบเนียนๆสะอาดๆนิดนึงนะครับโอเคเอาออกเลยชิงค่ะเป็นชั้นแล้วคุณผู้ชมจากนั้นผมจะเอามะเขือเทศลงชมดูลงยังไงดีประมาณนี้แล้วกันครอสไปเลยนะครับและพระเอกของงานคุณผู้ชมชมดูชิ้นซะก่อนโอ้ยน่ากินมากวางอย่างนี้เลยครับอยู่ไหมเนี่ยกดให้มันอยู่นิดนึงนะครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้ผมจะลงเจ้าคาเวียร์ลงไปข้างบนลงไปบนหนังเลยครับเราโชว์หนังลงบนเลยครับมือไม้อ่อนเลยโหหิวจัดผมนะครับทีนี้เมนูนี้เราปรุงให้มันมีรสชาติอยู่ในตัวแล้วเราไม่มีซอสแต่ว่าเราต้องการสีเราจะแต่งให้มันสวยๆนิดนึงผมจะหาอะไรแดงๆเขียวๆมาลงคุณผู้ชมนี้อันนี้ผมไม่ได้ใช้ปาปริก้าแต่ว่าเป็นพริกแบบญี่ปุ่นนะครับพริกญี่ปุ่นที่เราเห็นตามโต๊ะร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปโรยรอบๆได้สีนิดหน่อยอันนี้ช่วงตกแต่งตามอัธยาศัยนะครับคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ผมหาใบอะไรมาวางนิดนึงโอเคครับคุณผู้ชมผมเจอคุณผู้ชมครับผมเจอใบออริกาโนสดนะผมจะเอามาลงให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับสีแดงแล้วต้องมีสีเขียวนะฮะให้มันครบๆอันนี้ไม่ได้อยู่ในสูตรนะคุณผู้ชมก็แต่งได้ตามอัธยาศัยโอเคครับพอละเสร็จเรียบร้อยให้ดูด้านสวยหน่อยใช่แล้วครับแซลมอนย่างกับสปินาชแถมมะเขือเทศด้วยเมนูเบาๆอร่อยได้สุขภาพลองทำดูอร่อยมากคุณผู้ชม